ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับค่ะเขาพนมรุ้งได้เห็นปรากฏการณ์พิเศษทางจะเรียกธรรมชาติดึงธรรมชาติผสมกับการก่อสร้างหรือสถาปัตย์แบบโบราณนะค่ะจะพาไปดูครับที่ยอดเขาพนมรุ้งนะฮะขนไปกันเนืองแน่นครับเขาชูโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายอะไรคะถ่ายภาพอะไรเอ่ยเดี๋ยวได้เห็นกันนะครับ35เมษายนดูนะฮะอีกทีก็จะเห็นยังเห็นยังในช่วงต่อนะรอนะรอนะรอนะมาแล้วจะได้เห็นครับใครอ่ะพระอาทิตย์สาดส่องทะลุโอ้ยสวยมากทะลุประตูทั้งหมดที่อยู่ที่เขาพนมรุ้งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ15ช่องนะฮะ15ช่องประตูครับก็ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับแต่ว่าจะเห็นในวันที่สำคัญสำคัญวันปีนี้ถือว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งที่2นะครับเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ว่างั้นนะฮะตามที่นักดาราศาสตร์เขาคำนวณแล้วก็คาดการไว้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นและตกนะครับก็จะสาดแสงส่องผ่านช่องประตู15ช่องของพนมรุ้งนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่3วันที่3 3ถึง5เมษายนและอีกชุดนึงก็คือวันที่8ถึง10กันยายนของทุกปีท่านผู้ชมนะครับปรากฏการณ์นี้ปีหนึ่งก็ได้เห็นแค่2ครั้งนะฮะตอนเช้าๆก็เริ่มเห็นแล้วนะครับคนก็ไปรอก็ไม่ผิดหวังครับเขาจะรอ2รอบนะตอนเช้าบางคนก็ไปตั้งแต่ตีห้าเลยนะไปรอนะครับไปรอและอีกรอบหนึ่งก็คือช่วงพระอาทิตย์ตกนะครับก็2ครั้งเหรอสองทั้งสองเช้าได้หรือเย็นเลยเหรอใช่นะครับแปลกดีเนาะเนี่ยฮะพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะเป็นวันจะเดือนมีนาคุณรัชนีเดือนมีนาอ๋อคือคนละเดือนเนาะห้าถึงเจ็ดมีนาแล้วก็5ถึง7ตุลาคมนะฮะอันนี้โซนอาทิตย์ตกค่ะถ้าโซนอาทิตย์ขึ้นเนี่ยจะเป็นเมษา5 3ถึง5เมษาแล้วก็8ถึง10กันยาค่ะอ3ถึง5เมษาแล้วก็8ถึง10กันยาค่ะอันนี้พระอาทิตย์ขึ้นแปลกนะมันสุดยอดนะคนโบราณเนี่ยเขาสร้างเนี่ยเขาคงจะเห็นแล้วเนาะไม่น่าเชื่อว่าในช่วงนึงเนี่ยมีแสงอาทิตย์ลอด15ประตูทะลุกันได้ก็เลยหันประตูให้แบบให้ตรงกับดวงอาทิตย์อะค่ะทำไมเก่งขนาดนั้นก็ไม่รู้เนาะสมัยปัจจุบันนี้ผมก็ว่ายังไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรที่ค่ะคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เราจะดูแค่ทิศลมมาแล้วทำไมเขารู้ครับว่าพระอาทิตย์จะขึ้นทางนี้ตลอด จะตกทางนู้นตลอดอ้าวเป็นฤดูก็คงไม่สร้างเสร็จภายใน3เดือนแล้วมั้งก็ทำไมเขาไม่คิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าพระอาทิตย์อาจจะขึ้นทางทิศตะวันออกโอ้โหก็ถูกไม่ใช่พระอาทิตย์อาจจะตกทางทิศใต้เป็นไปได้ไหมเอาเหอะเป็นไปได้วันนี้น่าจะร้องเพลงรักษาบุรีรัมย์เนาะ